สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะใครที่ชอบทานมะยงชิดนะคะวันนี้มีวิธีการเก็บมาฝากค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องทำการล้างก่อนเลยค่ะล้างให้ยางนะคะของเขาหลุดออกเลยค่ะสังเกตดูนะคะแต่ละลูกนี้เขาจะมียางติดนะคะล้างยางออกเลยค่ะจากนั้นพักไว้ให้แห้งก่อนเลยนะคะพักไว้ให้แห้งสนิทเลยนะคะขอบอกว่าต้องแห้งสนิทค่ะตัวช่วยของเราก็คือถุงใส่ไอศกรีมนั่นเองค่ะจะเป็นยี่ห้อไหนหรือแบบไหนก็ได้นะคะมีถุงไอศกรีมอย่างนี้อย่าทิ้งเด็ดขาดเลยค่ะจากนั้นนะคะนำถุงไอศกรีมนี่แหละค่ะมาตัดเลยค่ะวันนี้นะคะจะทำการเก็บมะยงชิดด้วยถุงไอศกรีมนี่แหละค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะทำการแบ่งครึ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งถุงนะคะแล้วก็พับแล้วก็ตัดครึ่งอีกครั้งนึงเลยค่ะตามภาพได้เลยนะคะกะว่าตัดได้แผ่นนึงเนี่ยค่ะพอดีกับฝ่ามือเราละค่ะตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เทียบกับฝ่ามือค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะก็นำมะยงชิดที่ล้างและแห้งสนิทนะคะมาห่อได้เลยค่ะค่อยๆห่อทีละลูกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่อยๆห่อทีละลูกแบบนี้เลยค่ะวิธีนี้นะคะจะสามารถเก็บได้3สัปดาห์ถึง1เดือนเลยล่ะค่ะจากนั้นนะคะก็ปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปแช่ช่องผักปกตินี่ล่ะค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ